สารวัตรแจ๊ลุยน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งคือทำให้เราอึ้งเพราะเขารู้จักทุกคนลุงตู่มอทอหนูบิ๊กป๊อกท่านเนวินรู้จักหมดเลยอยากได้เป็นผู้ช่วยของสสไหมอยากเป็นผู้ช่วยสวไหมอยากเป็นแล้วจะเป็นตำแหน่งประจำสำนักไหมจ่ายตังมาน้ำหนึ่งจัดการให้สุดท้ายแล้วเจอบุกจับสารวัตรแจ๊ดีนะต้องหากระทำความผิดฐานไม่มีสิทธิ์สวมเครื่องแบบหรือเครื่องหมายยศของเจ้าพนักงานแต่งเครื่องแบบและเครื่องหมายยศซึ่งให้ผู้อื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิ์นะครับนี่เป็นหมายจับของศาลแขวงดุสิตนะครับโอเคเข้าใจข้อหากับสิทธิ์ไหมครับเข้าใจทำอะไรไว้ครับรับสารภาพไหมไม่รับค่ะไม่รับอ่ะแล้วนี่อะไรอันนี้หนูใส่นี่คือหนูใส่บับรองหนูไม่ได้ใส่เดินไปไหนเลยนะคะพี่อันนี้คือหนูถ่ายกับอดีตสามีเขาค่ะแล้วเราเป็นอะไรเราใส่ชุดขาวเนี่ยเราเป็นอะไรไม่ได้เป็นเรามีสิทธิ์แล้วเราไปใส่ได้ยังไงหนูใส่แค่หนูลองแล้วก็หนูแบบว่าจะนี่ไม่ได้ลองอันนี้คือในรัฐสภาแล้วคุณไปถ่ายหนูใส่ลองชุดฐานน้องได้เลยค่ะเนี่ยจนเขาติดประกาศอันนี้เป็นหมายจับนะครับต้องเอาหมายเอาภาพความผิดมาให้ดูยังมีเถียงแบบทู่ๆดื้อๆอีกนะสารวัตรแจ๊กรรมหมายศาลแขวงดุสิตเอาไปจับยังพูดอยู่เลยว่าไม่ได้มีความผิดแค่ใส่ชุดรองของเพื่อนเท่านั้นเองแต่ชุดแบบนี้ใส่รองกันไม่ได้ฮะชุดปกติขาวไม่ได้เครื่องราชอ่ะคุณจะใส่รองเล่นๆไม่ได้เจอเสื้อคลุมสีดำปักรัฐสภาเจอเสื้อคลุมสีดำปักสำนักนายกรัฐมนตรีเจอบัตรนักการเมืองบัตรประจำพรรคการเมืองพฤติการสุดสถานอ้างรู้จักใกล้ชิดสนิททุกคนเป็นเลขาลุงตู่แล้วมีชุดแบบถ่ายรูปเหมือนซะด้วยอ่ะแล้วไปแอบถ่ายรูปกับสวบางท่านคนเขาก็เลยเชื่อไปรู้จักกันทุกคนคือแอบอ้างรู้จักเป็นเลขาลุงตู่เป็นทีมงานของลุงตู่เป็นญาติภรรยาของท่านมทหนูเป็นญาติภรรยาเป็นลูกเลี้ยงนะระดับลูกเลี้ยงเลยนะภรรยาของท่านอดีตมทหนึ่งก็คือบิ๊กป๊อกพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาแล้วสนิทชิดเชื้อกับครูใหญ่บุรีรัมย์เนวินชิดชอบตอบว่าทำเพื่ออะไรใหญ่ใครอยากได้ตำแหน่งประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตำแหน่งเป็นเลขาเป็นผู้ช่วยสสสวบอกน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งจัดให้ได้หรือใครอยากรวยมาลงทุนบัตรลุงตู่พลัสเดี๋ยวจัดให้ผิดหมดไม่มีความเป็นจริงแต่ประการใดฮะหากขนาดจับอย่างนี้นะเอาหมายสารมาเอาหลักฐานมาปากแข็งหิ้วไปนู่นให้ผู้การจ๋อสอบปากคำยังปากแข็งต่อเนื่องดูอีกทีชุดขาวนี้คืออย่างนี้ค่ะก่อนหน้านี้หนูอ่ะจะลงสมัครสสปาร์ตี้ลิสต์ค่ะเขาจะมีให้ไปสมัครใช่ไหมคะแล้วมันต้องใส่ชุดขาวเพื่อไปถ่ายรูปแล้วหนูก็เลยโทรไปขอยืมชุดขาวของพี่ที่รู้จักใส่ได้เหรอใช่ตอนแรกหนูไม่ทราบเรื่องว่ามีอะไรอยากจะบอกผู้การไหมครับหนูก็อยากบอกว่าหนูมีความรู้สึกว่าหนูโดนกลั่นแกล้งค่ะท่านอย่าใส่อีกไม่ใส่แล้วค่ะไม่เอาแล้วค่ะไม่อ่านอย่างเงี้ยค่ะใส่ได้เหรอหนูผิดพลาดไปแล้วค่ะหนูไม่ใส่แล้วค่ะต่อไปนี้หนูไม่ใส่แล้วแต่หนูไม่ทราบไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะหนูทำผิดแล้วต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายใช่แล้วคือไปเอาชุดเขามาใส่บอกว่าไปยืมพี่เขามาแล้วไม่คืนเหรออ้างแบบนั้นชุดยืมพี่ซึ่งแบบนั้นไม่ได้แล้วเครื่องราชอิสริยพรมาแต่งตั้งติดกันมั่วๆซั่วๆมีความผิดตามกฎหมายอย่าอัปเดต 34 HD App เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ